ชมรมรวมใจสายบุญนักปั่นจักรยานแม่สอดและร้านก๋วยเตี๋ยวเรือด่วนเจ้าพระยาทำดีแจกอาหารฟรีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะที่บริเวณสามแยกหน้าโรงพยาบาลแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดชมรมรวมใจสายบุญนักปั่นจักรยานแม่สอดร่วมกันประกอบอาหารเมนูผัดมาม่าและยำมาม่าโดยได้มีการตระเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารจัดเตรียมการบรรจุและเมื่อจัดเสร็จก็นำออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาโดยเริ่มในเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปและที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งอยู่หลังสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนายสตักใจซื่ออายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่5/59ถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดได้ถือเรื่องงามยามดีในวันนี้เปิดร้านและแจกก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรพิเศษฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อต้องการให้ผู้ที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวในวันนี้ได้ชิมรสชาติของก๋วยเตี๋ยวสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยโดยเริ่มเปิดให้บริการรับประทานก๋วยเตี๋ยวฟรีในเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันนี้เท่านั้น